วยไหมวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำเทคแอนิเมตแอนิเมชันเทคเป็นเทอร์นอลเทคแบบที่เห็นแบบนี้ฮะสวยไหมดูดีนะจริงๆวิธีทำไม่ยากเลยนะไม่กี่ขั้นตอนเองอ่ะโอเคเริ่มต้นจากคอนโทรล N ขึ้นมาก่อนเอาสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาใหม่แล้วก็มาพื้นที่ว่างๆคลิกขวาสร้างเทคขึ้นมาเราก็พิมพ์เทคของเราไปจากพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงตัวเทคของเรามาที่ align mode เลือกให้มันอยู่ตรงกลางโอเคจากนั้นเราก็มา layer text คลิกขวาเพราะว่าเราจะใช้ shape layer เป็นตัว animate นะมาเนี่ยก็อย่า shape form text shape หรือ shape layer นั่นแหละแล้วก็ให้เปิด content ใน shape layer ครับมาที่คำสั่ง add เลือก repeater ใช้ repeaterให้เราเปิด repeater ขึ้นมาแล้วก็position เป็น0ก่อนมันจะได้อยู่ตรงกลางให้มาดูตรง copy ตรงนี้ครับ copy เนี่ยเราอยากจะให้ text ตัวนี้มันมีซ้อนขึ้นมากี่ตัวอันนี้มันมี3ตัวใช้มานัก30แล้วกันนะมาที่ position จริงๆเล่นแค่นี้ก็สวยนะอันนี้นะลองเฟรมแรกเอา2วิก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้โอเควุ้งเนี่ยจริงๆอย่างนี้ก็ได้ให้มันมาจบที่ตัวมันเองจริงๆเล่นแค่นี้ก็สวยนะแค่นี้ก็เอาแบบไปเหมือนกับงานอื่นได้แล้วนะไปแบบ ไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นก็ได้ก็สวยแต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนี้กันศูนย์ให้มาตรงสเกลนะครับสเกลตัวเยอะไป108แล้วก็มาตรง position นะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลง y position y นะให้มันอยู่ตำแหน่งกลางประมาณนี้20 18แต่ว่ามันจะมีตรง พื้นที่ดำๆนี่ที่มันทำงานไม่หมดนะเราก็มาเพิ่ม copy ตรงนี้ได้50แล้วกันposition x ยืดขยับมันจะให้มันเลื่อนมาจากทางซ้ายขวาก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลยอ่ะมาทางขวาก่อนเฮ้ยซ้ายดิประมาณนี้ มากด stop watch ตรงposition นะฮะมาที่10วิกด n แล้วกด stop watch อีกทีหนึ่งเพื่อที่ไปกลับมันจะได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็มาครึ่งทางของมันก็คือ5วิไปทางขวาสักแค่นี้พอพื้นที่ดำๆตรงนี้เราก็ไปเพิ่มตรง copy ได้นะเป็น60แล้วก็คลุม keyframe ทั้งหมดแล้วก็คลิกขวา keyframe assistant easy ease ให้มันเป็นเคอร์แบบ
ดูมีไดนามิกหน่อยอ่ะแล้วเราก็ลองเพลย์ดูเพลย์กด space bar นะหรือว่าชิป0 space bar นี่ RAM preview มี RAM preview กับ standard preview นะแล้วถ้าเราตั้งเนี่ยดูดีขึ้นมาทีเดียวQuality Preview ผมเลือกเป็น Quarter นะเพราะว่าถ้าเป็น Full มันจะนานกว่านี้นี่วุ้งจิ้งจกทักอ่ะเขาบอกว่าจะมีคนแอบชอบจริงป่ะไปเอาจากไหนวะเนี่ยอ่ะเราดูแล้วเป็นยังไงมั่งสีชมพูดูเยอะไปนะมันมองคำว่าแป้งไม่เห็นนะก็ให้เราเอาแป้งที่เราเขียนมาตั้งแต่แรกเปิดตามันกดโซโล่นะเปลี่ยนสีมาที่เทคกดมันคลิกนี่ตัวเทคเป็นสีขาวอุ้ยไม่ได้เอาตัวสตอกก่อนสตอกสีชมพูมาที่ตัวเทคสีขาวไม่ใช่เอาโซโล่ออกลองพรีวิวดูนี่สวยได้ภายในไม่กี่นาทีก็วันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆสั้นๆเอามาแชร์กันนะเพื่อแบบเพิ่มลูกเล่นให้กับเทคของเราจริงๆแอนิเมชันที่เป็นพวกไทโปเทคเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคเหมือนกันนะก็จะแบบว่าจะทยอยเรื่อยเลยก็แบบว่าเดี๋ยวจะทยอยแบบว่าทำเทคนิคแต่ละเทคนิคเอามาให้ดูกันซึ่งแบบคือบางทีเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาทำแบบมันดูสวยอะมันดูแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะจริงๆวิธีทำมันไม่ได้ยากเลยนะสำหรับแบบคือบางตัวเนี่ยอย่างนี้ใช้แค่แบบรีพิเตอร์ตัวเดียวเองแล้วก็animate เอาปรับ position เอาก็ดูดีเลยก็ดูเจ๋งอ่ะแล้วพวกเทคนิคพวกนี้มันเอาไปเมิร์จใช้กับงานได้หลายประเภทเลยอ่ะก็ไว้จะมาแนะนำเทคนิคอื่นๆกันอีกคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้แล้วเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วก็เขินจังเวลาจะพูดคำนี้ไม่ใช่ดิเขินจังจะพูดเวลาประโยคเนี้ยเอ้ยเขินจังเวลาพูดประโยคเนี้ยเขินจังเวลาจะพูดประโยคเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้ให้ด้วยนะครับจะเป็นเพราะคุณอย่างมากจะขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย